بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่อัลลอฮ์ تعالى ได้เมตตาพวกเรานะครับให้พวกเรานั้นมีชีวิตอยู่ถึงคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนคืนนี้ก็เป็นคืนที่30ของเดือนรอมฎอนแล้วซึ่งตลอดระยะเวลา30คืนที่ผ่านมานะครับรวมถึงคืนนี้ด้วยเราจะอาลาให้ความโปรดปรานแก่พวกเราอย่างมากนะครับซึ่งความดีงามเหล่านี้เป็นความดีงามที่พวกเราจะต้องรักษาเอาไว้นะครับอย่าให้เราทำความดีเพียงแค่เดือนรอมฎอนเพียงอย่างเดียวนะครับเมื่อเดือนรอมฎอนจากไปแล้วเราก็ยังคงที่จะต้องรักษาคุณงามความดีเหล่านี้เอาไว้เพราะอัลลอฮฺตะอาลามีผู้เดียวพี่น้องเราเคารพอัลลอฮฺตะอาลาในเดือนรอมฎอนหมดรอมฎอนแล้วก็ยังจะต้องเคารพอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เช่นนี้ฉะนั้นนี่คือเดือนแห่งการฝึกฝนตัวเองนะครับฉะนั้นผลของการปฏิบัติคุณงามความดีในเดือนนี้เนี่ยมันจะได้รับการตอบรับมากเพียงใดดูที่ไหนพี่น้องดูหลังจากเดือนรอมฎอนว่าเรายังใช้ชีวิตเหมือนในเดือนรอมฎอนหรือเรากลับไปใช้ชีวิตเหมือนก่อนรอมฎอนถ้าหากว่าเรากลับไปใช้ชีวิตเหมือนก่อนที่จะเข้ารอมฎอนนั่นแปลว่าเราไม่ได้รับความดีงามสิ่งที่เราทำในเดือนรอมฎอนไม่ได้เกิดผลอะไรแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่เราจะปฏิบัติหลังจากรอมฎอนเป็นสิ่งที่ดีกว่าเป็นความดีงามเป็นสิ่งที่เราทำเหมือนในรอมฎอนนั่นแปลว่าความดีงามที่เราได้ฝึกฝนเอาไว้ได้รับการตอบรับและสำเร็จผลแล้วนะครับส่วนวันนี้พี่น้องเป็นคืนสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากพี่น้องนั่นก็คือเรื่องราวของสุนนะต่างๆนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราปฏิบัติสำหรับวันอีดนะครับซึ่งเป็นสุนนะที่เราพูดกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติอีกนะครับปีนึงก็มีอยู่เพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับซึ่งประการแรกเลยนะครับนั่นก็คือการอาบน้ำสุนนะอาบน้ำสุนนะแปลว่าอะไรพี่น้องอาบน้ำสุนนะแปลว่าอาบน้ำชำระร่างกายอาบน้ำธรรมดาเนี่ยอาบน้ำปกติอาบน้ำวันอีดหรือพี่น้องจะอาบน้ำเหมือนอาบน้ำยกฮาดัสใช่ไหมครับแต่คำว่าอาบน้ำในที่นี้เนี่ยมันที่เราเรียกอาบน้ำวันศุกร์อาบน้ำวันอีดคือการอาบน้ำชำระล้างร่างกายอาบน้ำถูสบู่ตามปกติเสร็จแล้วก็อาบน้ำละหมาดนะครับอันนี้เป็นซุนนะห์ที่เราจะต้องปฏิบัติก่อนที่เราจะออกมายังที่ละหมาดประการที่สองท่านรอซูลมีซุนนะห์ให้เรานั่งกินอินทผลัมก่อนที่เราจะออกจากบ้านนะครับวันอีดเนี่ยปกติเราถือศีลอดเรากินข้าวซะโฮแต่เช้าใช่ไหมครับคราวนี้วันอีดบางทีเราก็ไม่กินอะไรออกมาละหมาดแต่มีซุนนะห์พี่น้องให้กินอินทผลัมนะครับท่านรอซูลมีหะดีษบอกว่าอะไรครับบอกว่ากานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายักดูยามันฟิตริท่านรอซูลจะไม่ออกมาละหมาดอีดในวันตอนเช้าของวันอีดนะฮัตตะยะกูละตะมะรอตินวะยะกูลุฮุนนะวิตรอจนกว่าท่านรอซูลจะกินอินทผลัมหลายเม็ดและจำนวนเม็ดที่ท่านรอซูลกินนะเป็นจำนวนขี้3 5 7 9นะครับประการที่3วันอีดมีซุนนะห์ให้ตักบีรการตักบีรแปลว่ากล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรมีสำนวนดังนี้พี่น้องอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรพี่น้องจะกล่าว2ครั้งหรืออัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรหรือ3ครั้งใช่มั้ยครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดนี่สำนวนที่1อีกสำนวนก็คืออัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกรอตันวะอะซีลานี่อีกสำนวนหนึ่งกล่าวได้ตั้งแต่เมื่อไหร่พี่น้องอีดิฟิตรีกล่าวได้ตั้งแต่1เมื่อเราทราบข่าวว่ามีการเห็นเดือนเช่นคืนนี้สมมุติเมื่อกี้เขามีประกาศว่าเห็นเดือนแล้วเราก็กล่าวตักบีรเลยแล้วเราไม่ต้องละหมาดตะรอวีห์ใช่มั้ยครับแต่เมื่อเมื่อกี้ไม่มีการเห็นเดือนกล่าวเมื่อไหร่กล่าวเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินวันพรุ่งนี้แก้บวชใช่มั้ยครับพอดวงอาทิตย์ตกดินเรากล่าวตักบีรได้เลยใช่มั้ยครับกล่าวได้เรื่อยไปจนถึงเวลาไหนจนกระทั่งถึงเวลาที่อิหม่ามละหมาดอะไรครับละหมาดอีดในตอนเช้านะครับละหมาดแล้วก็ถือว่าเป็นการจบหมดเวลาในการกล่าวตักบีรนะครับฉะนั้นซุนนะห์ของเราต้องรีบมาเช้าๆนะพี่น้องวันอีดทำไมพี่น้องไม่ได้มาละหมาดนะให้มาตักบีรวะลิตุกมิลุลอิดดะห์วะลิตุกับบิรุลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าและเพื่อที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทำให้จำนวนเนี่ยมันครบสมบูรณ์ในเดือนรอมฎอนเนี่ยใช่ไหมครับและเพื่อที่พวกเจ้าจะได้กล่าวตักบีร
ช่ไหมครับเพื่ออะไรพี่น้องกล่าวตักบีรฉะนั้นเราจะต้องรีบมาในตอนเช้าของวันอีดนะครับเราจะได้มานั่งตักบีรก่อนที่เราจะละหมาดอีดนะครับประการที่4นั่นก็คือการแสดงความยินดีด้วยการกล่าวว่าตะกับบะรัลลอฮุมินนาวะมินกุมเป็นคำกล่าวที่คนในยุคสมัยซะลัฟเนี่ยจะกล่าวกันในตอนเช้าของวันอีดกล่าวว่าอะไรพี่น้องตะกับบะรัลลอฮุขออัลลอฮ์ได้โปรดตอบรับใช่ไหมครับมินนาวะมิงกุ้มการงานของพวกเราและการงานของพวกท่านเมื่อไรในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นคำที่บรรดาคนในยุคสมัยซะลัฟกล่าวกันอีกคำหนึ่งคืออีดุลมุบารอกอีดมุบารอกนะครับเป็นคำที่เราจะต้องพยายามกล่าวกันนะครับประการที่5มีซุนนะห์ให้เรานั้นแต่งกายให้สวยงามให้สวยงามแปลว่าอะไรไม่ต้องฟุ่มเฟือยเสื้อผ้าที่เรามีเนี่ยให้มันสะอาดให้มันดูสวยงามนะครับเพราะอะไรพี่น้องเพราะตะรอซูลเนี่ยตะรอซูลจะมีชุดเฉพาะนะเวลาที่จะใส่วันศุกร์เวลาที่จะใส่วันอีดนะครับจะเป็นชุดที่ตะรอซูลจะมีไว้เฉพาะแสดงให้เรารู้ถึงความสำคัญของการที่ตะรอซูลให้ความสำคัญกับวันอีดทั้ง2และก็วันศุกร์ด้วยฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเมื่อถึงวันอีดผู้ชายส่วนผู้หญิงจะต้องหลีกเลี่ยงจากการแต่งกายที่เป็นเสื้อผ้าที่ประเจอรัดรูปบ้างนะครับจะต้องระวังในเรื่องดังกล่าวนะครับเพราะเราออกมาที่มุซอลลามาเพื่อละหมาดอีดนะครับจะต้องระวังในเรื่องนี้และสตรีจะต้องระวังในเรื่องของน้ำหอมนะครับศาสนาห้ามมิให้ผู้หญิงใส่น้ำหอมออกจากบ้านท่านรอซูลบอกผู้หญิงคนใดที่ออกจากบ้านแล้วใส่น้ำหอมแม้ว่านางจะไปละหมาดนะละหมาดไม่ถูกต้องรับนะใช่ไหมครับฉะนั้นนี่เป็นอันตรายที่เราจะต้องระวังนะครับสำหรับเช้าของวันอีดประการถัดมามีซุนนะห์ให้เรานั้นเวลาเดินมามัสยิดจะขี่รถมาเนี่ยเวลาที่เรามาเนี่ยมาทางหนึ่งมีซุนนะห์ให้เราเวลากลับให้เรากลับอีกทางหนึ่งมีฮิกมะห์หลายประการประการที่หนึ่งเพื่อที่เราจะได้พบเจอพบปะกับพี่น้องของเราให้สลามนะครับหรือระหว่างทางที่เราเดินมาเนี่ยเราอาจจะเจอคนลำบากคนยากคนจนให้ซะกาตเข้าซะกาตฟิตรอห์แก่เขานะครับอีกประการหนึ่งนั่นก็คือเพื่อที่ว่าบรรดาอุลามะห์บอกว่าถนนหนทางนั้นจะเป็นพยานให้กับพวกเราในวันกิยามะห์ว่าพวกเราได้มามัสยิดมามุซัลลามาเพื่อละหมาดอีดแล้วก็กลับอีกถนนอีกหนทางนึงนั่นเองประการที่7เป็นฮุกมที่เกี่ยวกับวันอีดนั่นก็คือเมื่อมัสยิดแห่งนั้นมีการละหมาดอีดที่มุซัลลาคือท่านรอซูลเนี่ยเวลาละหมาดอีดท่านรอซูลจะออกไปละหมาดที่มุซัลลาเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อที่สตรีที่มีประจำเดือนที่มีเลือดหลังคลอดบุตรเนี่ยจะได้มาร่วมด้วยใช่ไหมครับจะได้มาร่วมที่มุซัลลาด้วยท่านรอซูลจึงไปละหมาดที่มุซัลลาฉะนั้นเมื่อเราละหมาดที่มุซัลลานอกมัสยิดเนี่ยเวลาที่เรามาถึงมุซัลลาเนี่ยเราไม่ต้องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดนะครับนั่งลงเลยนะครับไม่ต้องละหมาดซุนนะห์ไม่มีซุนนะห์ก่อนละหมาดอีดแต่อย่างใดมาถึงก็นั่งลงนะครับเตรียมพร้อมนะครับกล่าวตักบีรแล้วก็เตรียมที่จะละหมาดอีดอีกประการหนึ่งนั่นก็คือวันอีดนั้นศาสนาไม่อนุญาตให้เราไม่มีแบบอย่างไม่มีแบบฉบับไม่มีคำสั่งไม่มีตัวอย่างให้เราไปเยี่ยมคนตายไปกูโบสทำไมพี่น้องการไปเยี่ยมคนตายเป็นการรำลึกถึงโลกอาคิเราะห์เวลาที่เราไปเยี่ยมคนตายนั่นแปลว่าเราแสดงถึงความถึงอะไรพี่น้องนึกถึงความตายเวลาที่เรานึกถึงความตายนึกถึงความเจ็บปวดนึกถึงโลกหน้าเนี่ยหัวใจเราจะห่อเหี่ยวแต่วันอีดคือวันอะไรวันแห่งความสุขฉะนั้นท่านรอซูลไม่เคยไปกุโบร์วันอีดบรรดาซอฮาบะห์ไม่เคยไปกุโบร์ในวันอีดและไม่เคยมีคำสั่งฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องออกห่างนะครับเพราะอะไรเพราะบางทีเราบอกว่าเราไปเยี่ยมคนตายในวันอีดเนี่ยเพื่อไปแสดงความยินดีกับเขาไม่ได้ต้องการความยินดีจากเราพี่น้องต้องหาคนเป็นไปเยี่ยมกันคนเป็นทำไมล่ะก็เราถือศีลอดกันในเดือนรอมฎอนละหมาดในเดือนรอมฎอนใช่ไหมครับพอถึงวันอีดแล้วก็แสดงความดีใจกับคนเป็นคนตายก็ไม่ได้ถือบุญละหมาดกับเราเขาไม่ได้ถือศีลอดร่วมกับเราฉะนั้นนี่ไม่มีแบบอย่างจากศาสนาแต่อย่างใดในเรื่องของการเจาะจงการไปเยี่ยมคนตายหรือไปเยี่ยมกุโบสถ์ในวันอีดนั่นเองนะครับประการสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของการละหมาดอีดการละหมาดอีดมี2รอกะอะห์นะครับเราพูดกันไปก่อนอันนี้2คืนแล้วว่าท่านรอซูลจะละหมาดอีดิลฟิตรีและอีดิลอัฎฮาหลังจากที่ดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นสูงจากขอบฟ้าเท่าไหร่พี่น้อง1ด้ามหอกแปลว่า15นาทีหลังจากเวลาชุรุกหรือเวลาอิชรอกนั่นแปลว่าเข้าเวลาละหมาดอีดแล้วบางทีเราบอกว่าละหมาดเร็วไปหรือเปล่าผมถามพี่น้องหน่อยเราละหมาด5เวลาเนี่ยพอเข้าเวลาเราอะซานมั้ยเรารีบอะซานเลยเรารีบละหมาดเลยใช่ไหมเนี่ยละหมาดอิชาเนี่ย
พอถึงเวลาแล้วเราอาดานเราละหมาดเลยใช่ไหมทำไมเราไม่นอนไปจนถึงสักห้าสี่ห้าทุ่มล่ะกับโทรศัพท์เราก็ละหมาดแต่เนิ่นๆนะมีความประเสริฐเมื่อเข้าเวลาแล้วให้รีบละหมาดนั่นคือความประเสริฐละหมาดซุบฮ์เราก็รีบเพราะเดี๋ยวซุบฮ์หมดเวลาละหมาดตุ้งนี่เวลาเรื่อยจนกระทั่งเกือบถึงอาซัตจนกระทั่งถึงเวลาซัตเรายังรีบละหมาดตั้งแต่แรกไม่ได้รอว่าพี่น้องเดี๋ยวรอๆอย่าเพิ่งรีบละหมาดรอก่อนสักชั่วโมงสองชั่วโมงสักบ่ายสองบ่ายสามค่อยละหมาดไม่ทีใช่ไหมอาซัตเราก็รีบเข้าเวลาเราก็รีบมักรีบเราก็รีบแต่พอละหมาดอีกเราบอกว่าช้าหน่อยไม่ได้หรือไม่ได้พี่น้องปฏิสุปปฏิบัติมาเช่นนี้ใช่ไหมครับเมื่อห้าเวลาเราปฏิบัติเช่นนี้ละหมาดอีกก็ถึงเวลาเราก็รีบละหมาดซะใช่ไหมครับด้วยเหตุนี้ตะละซุ่มจึงสอนให้เราไปละหมาดที่มุซอลลาเพราะถ้าหากว่าช้าเดี๋ยวมันจะร้อนนะครับประการสุดท้ายนั่นคือลักษณะของการละหมาดอีกละหมาดอีกมี2รอกาอะนะครับน้องจำง่ายๆ2รอกาอะเนี่ยละหมาดเหมือนปกติเลยแต่จะแตกต่างกันกับละหมาดทั่วไปก็คือมีตักบีรที่ไม่เหมือนละหมาดทั่วไปตักบีรในรอกาอะแรก7ครั้งรอกาอะห์2 5ครั้งรอกาอะห์แรก7รอกาอะห์2 5แปลว่า7กับ5นี่เลขคี่เลขคู่เลขคี่จำง่าย7กับ5 7แบบไหนพอเราเริ่มเข้าแถวแล้วอัลลอฮุอักบัรตักบีรแรกเรียกว่าตักบีรอะไรพี่น้องตักบีรตุลอิห์รอมใช่ไหมครับนับ1หรือยังนับ1เลยนะอัลลอฮุอักบัรนั้นนับ1ละใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นจะตักบีรอีก6ครั้งรวมเป็น7นะครับ7ครั้งหลังจากนั้นก็อ่านตัวอัสติฟตาอ่านฟาติฮะอ่านซูเราะห์เสร็จเรียบร้อยรุกูอ์สุญูดพอขึ้นมาจากสุญูดขึ้นมายืนอัลลอฮุอักบัรเรียกว่าตักบีรอินติกอลตักบีรเปลี่ยนอิริยาบถขึ้นมายืนตรงอัลลอฮุอักบัรพอยืนตรงปุ๊บตักบีรอีก5นะครับรอกาแรก7รอกาที่2 5นะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นลักษณะของการละหมาดอีกที่ง่ายนะครับส่วนเวลาผมแจ้งพี่น้องไปแล้วเมื่อ2วันที่แล้วนะครับละหมาดอีก6:45น้องมาไวๆนะมาตักบีรนะครับมาตักบีรกันไวๆถ้าให้ดีเลยเนี่ยจะเตรียมมาตั้งแต่ซุบฮ์เนี่ยมานั่งตักบีรเลยอันนั้นน่ะประเสริฐมากๆเลยพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องไปเห็นสภาพของคนที่ยุคที่มักกะมะดีนะห์น่ะผมก็เล่าพี่น้องฟังแล้วเนี่ยไอ้มัสยิดพี่น้องตีสองตีสามเนี่ยเขามานั่งรอกันแล้วรอละหมาดเมื่อไหร่6:30ละหมาดอีนะ6:30ที่ฮารอม6:30แล้วมากันตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองหมดบางคนมาตั้งแต่อิชานั่งรอแล้วทำไมพี่น้องเขาดีใจเขาบวชมาตั้ง29 วัน30 วันเนี่ยจะถึงวันที่อาจารย์อนุญาตให้เขากินได้ให้เขาดื่มได้ตามปกติเนี่ยเขาดีใจใช่ไหมเขามารอเพื่อที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนกันพี่น้องจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับส่วนวันนี้เป็นคืนสุดท้ายนะครับสิ่งที่เกี่ยวกับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีพระนามคืนนี้เป็นพระนามที่52เดี๋ยวหลังจากหมดรอมฎอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะรวบรวมให้นะครับ52ชื่อที่เราเรียนแล้วจะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็แจกพี่น้องละกันนะครับชื่อที่52วันนี้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงมีพระนามว่าอันยะให้รู้บ้างยะอะไรพี่น้องยะมีนยะมีนแปลว่าอะไรยะมีนแปลว่าผู้ทรงสวยงามอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์คือผู้ทรงสวยงามสวยงามแบบไหนพี่น้องสวยงามทั้งซาตของอัลเลาะห์คุณลักษณะของอัลเลาะห์สวยงามพระนามอันสวยงามการงานต่างๆของอัลเลาะห์ตะอาลาสวยงามสวยงามแบบไม่มีที่ติไม่มีตำหนิไม่มีข้อบกพร่องไม่มีอะไรเหมือนพระองค์และไม่มีและพระองค์ก็ไม่เหมือนกับสิ่งใดฉะนั้นนี่คือความสวยงามสูงสุดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหะดีษอยู่บทหนึ่งพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบอกว่าลายะดะกุลุญญะนะตะมันกานะฟีกัลบิฮิมิธกาลุซัรเราะตินมินกิบรินท่านรอซูลบอกว่าจะไม่ได้เข้าสวรรค์คนที่หัวใจของเขาเนี่ยมีการยิ่งยะโสมีการยิ่งยะโสเพียงน้ำหนักของมันเนี่ยเท่ากับมดตัวเล็กๆซัรเราะแปลว่ามดตัวเล็กๆซัรเราะไม่ได้แปลว่าผงธุลีนะเขาแปลว่าอะไรยุคสมัยเราก็แปลว่าผงธุลีไม่ใช่ผงธุลีพี่น้องซัรเราะสิ่งที่คนในยุคสมัยซอฮาบะห์รู้จักเนี่ยคือมดตัวเล็กๆฉะนั้นท่านรอซูลบอกว่าน้ำหนักของมดตัวเล็กๆเนี่ยถ้าในหัวใจของใครเนี่ยมีการยะโสแค่นั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ผู้ชายคนหนึ่งซอฮาบะห์คนหนึ่งสงสัยมีน้องถามท่านรอซูลบอกท่านรอซูลครับอินนัรรอญูลายุฮิบบุอัยยะกูนะตะอูบุฮุฮะซะนันวะนะอะลุมุฮุฮะซะนะท่านรอซูลแล้วอย่างเราเนี่ย
หากว่าคนหนึ่งเขาชอบที่จะใส่เสื้อสวยๆล่ะชอบจะใส่รองเท้าสวยๆไม่ได้นะท่านรอซูลบรรดาซอฮาบะห์เข้าใจว่าการยะโสเนี่ยหมายถึงการสวมใส่เสื้อผ้าสวยๆงามๆท่านรอซูลว่ายังไงพี่น้องท่านรอซูลบอกอินนัลลอฮะยะมีลุนอัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์คือผู้ที่สวยงามที่สุดใช่ไหมครับอยู่ให้บุญยามานและพระองค์ก็รักสิ่งที่สวยงามแปลว่าเราจะต้องแต่งกายให้สวยไม่ใช่ทำสมมอซอสมซอใส่ให้เก่าเอาให้เก่าๆแล้วก็บอกว่าดีได้ไหมแบบนั้นไม่ได้อัลลอฮ์ชอบสิ่งที่สวยงามฉะนั้นเราก็จะต้องทำให้สวยงามทำให้สะอาดสะอาดไม่ใช่บอกคนมองอิสลามบอกอิสลามเป็นศาสนาพวกนี้สกปรกดูมาทำนี่สกปรกดูเขาเนี่ยโอ้โหดูไม่ได้แล้วไม่ได้แปลว่าให้ตัดให้โกนให้ทำให้หวีทำให้สวยงามใส่น้ำมันเสื้อผ้ากระดี่ให้สวยงามไม่ใช่ยับแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยสมถะไม่ได้ใช่ไหมครับอิสลามท่านสอนนะอัลลอฮฺจะอะไรคือผู้ที่สวยงามพระองค์ก็ชอบและรักในสิ่งที่สวยงามแต่ความสวยงามที่เราแต่งกายของเราจะต้องไม่โอ้อวดใช่ไหมครับจะต้องไม่โอ้อวดและท่านรอซูลก็สอนบอกว่าอัลกิบรุบาตรุลฮักวะกัมตุนนาสแต่การยะโสในที่นี้นะที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์นะหมายถึงอะไรหมายถึงการไม่ยอมรับความจริงแปลว่าอัลลอฮ์บอกแบบนี้รอซูลบอกแบบนี้รู้ทั้งรู้ไม่เอากูไม่ทำก็จะทำแบบนี้รับหรือไม่รับไม่รับรู้หรือยังรู้แล้วเรียกว่าอะไรเรียกว่าตะกับโบเรียกว่ายะโสไม่ยอมรับความจริงสองร่ำตุนนาสคมเหงรังแกมนุษย์คิดว่าตัวฉันเหนือกว่าคนอื่นใหญ่กว่าฮะฉันมีกำลังมีพวกมากกว่ามีอำนาจมากกว่าแกนะมันทำต่อยเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้คิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นแล้วก็คมเหงคนอื่นนี่เรียกว่าตะกับโบนี่คือสองลักษณะที่ท่านรอซูลบอกว่าหากว่ามีอยู่ในใจของใครแม้ว่ามันจะมีน้ำหนักเท่ามดตัวเล็กจะไม่ได้เข้าสวรรค์ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่อันตรายแต่สิ่งที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้คือท่านรอซูลสอนให้เรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์คือผู้ที่สวยงามที่สุดฉะนั้นเราก็จะต้องปฏิบัติตนแต่งกายทำอะไรก็ตามพี่น้องในชีวิตของเราจะต้องทำให้สวยงามเพื่อเป็นการแสดงถึงความขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เรานั้นมีความสะดวกสบายมีความปลอดภัยมีความเมตตาหรือมีเนี่ยมาต่างๆมากมายฉะนั้นขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาพวกเราให้พวกเรานั้นได้รับการตอบรับในการงานที่เราปฏิบัติในเดือนรอมฎอนและให้พวกเรารักษาการงานที่เราเคยปฏิบัติเอาไว้หลังจากเดือนรอมฎอนและให้พวกเรามีชีวิตอยู่ถึงรอมฎอนปีถัดๆไปอีกหลายๆปีด้วยเถิดศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีฮิวะซัลลัม